นัทวุฒิ เหน็บบิ๊กตู่ไล่ดูนโยบายพรรคเก่าพรรคใหม่มีอะไรที่ยังไม่ทำนัทวุฒิ เหน็บบิ๊กตู่ไล่ดูนโยบายพรรคเก่าพรรคใหม่มีอะไรที่ยังไม่ทำก่อนแซะดิจิทัลวอลเล็ตเติมเงิน 10,000 บาทย้ำพท.คิดรอบคอบยันต้องทำให้ได้เมื่อเป็นรัฐบาลชี้ธนกรฝันดึงเรตติ้งเย้ยเลือกความเป็นอยู่ลุงตู่พอแล้วความสงบไม่มีความเป็นอยู่วิกฤตตอบโจทย์ประชาชนวันที่ 17 เมษายน 66 ที่พรรคเพื่อไทยนายณัฐวุฒิสายเกื้อผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยกล่าวกรณีที่มีเสียงวิจารณ์นโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทของพรรคเพื่อไทยว่าเสียงสะท้อนจากประชาชนส่วนใหญ่สนับสนุนนโยบายดังกล่าวและอยากให้เกิดขึ้นได้จริงส่วนฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเช่นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแคนดิเดตพรรครวมไทยสร้างชาติในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรครทสช.แสดงความไม่เห็นด้วยนั้นต้องบอกว่าที่ผ่านมานโยบายของพรรคเพื่อไทยเรามั่นใจในประสบการณ์และเชื่อมั่นในเกียรติประวัติที่ผ่านมาว่าสามารถจะทำให้ประชาชนได้ตามที่กำหนดออกมาจึงไม่กังวลตรงนี้เพราะประชาชนได้เห็นผลงานของพรรคเพื่อไทยมาแล้วดังนั้นพลเอกประยุทธ์ควรเอาเวลาที่วิจารณ์ในเรื่องนี้กลับไปมองสมัยที่เป็นแคนดิเดตของพรรคเก่าว่าเรื่องที่พรรคดังกล่าวประกาศนโยบายอะไรไปแล้วสามารถทำได้หรือไม่เพราะเข้าใจว่ามีบางเรื่องที่ยังทำไม่ได้และให้ดูว่าในช่วงเวลา4 ปีที่ผ่านมานโยบายที่ประกาศออกมามีอะไรที่ทำสำเร็จบ้างขณะที่นโยบายของพรรคการเมืองใหม่ที่ไหนยกไปสังกัดนั้นควรจะดูว่าอะไรที่สามารถทำได้ถ้าได้กลับมาเป็นรัฐบาลนายณัฐวุฒิกล่าวว่าส่วนที่นายธนกร วังบุญคงชนะผู้สมัครส.บัญชีรายชื่อพรรคเกรดที่ออกมาระบุคำขวัญว่าเลือกลุงตู่ความสงบจบที่ลุงตู่อาจจะทำให้คะแนนนิยมพลิกกลับมาได้ต้องบอกว่าความสงบ4 ปีที่ผ่านมาไม่มีและประชาชนก็คงจะเลือกแล้วจึงมีคำขวัญเลือกความเป็นอยู่ลุงตู่พอแล้วความสงบไม่มีความเป็นอยู่วิกฤตเชื่อว่าเวลานี้ประชาชนต้องการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองต้องการคนที่จะเข้าไปทำหน้าที่ทำประโยชน์ได้จริงขอย้ำและยืนยันว่าทุกนโยบายของพรรคเพื่อไทยผ่านการคิดมาอย่างละเอียดรอบคอบชัดเจนตามกรอบกติกาและกฎหมายและต้องทำให้ได้ตามที่ประกาศไว้เมื่อเข้ามาเป็นรัฐบาลนายณัฐวุฒิกล่าวรทสช.ปล่อยคลิปบิ๊กตู่ขอคะแนนเสียงแก้เกมหลังมีบางพรรคโหนกระแสรวมไทยสร้างชาติปล่อยคลิปบิ๊กตู่ขอคะแนนเสียงประชาชนเลือกพรรครทสช.ทั้ง2 ใบแก้เกมหลังมีบางพรรคภาคใต้โหนกระแสพลเอกประยุทธ์วันที่ 17 เมษายน 66 พรรครวมไทยสร้างชาติปล่อยคลิปความยาว37 วินาทีขอคะแนนเสียงโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานยุทธศาสตร์และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.พร้อมเพลงประกอบลุงตู่อยู่ไหนใจความว่าผมขอคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนเลือกส.ส.เขตพรรครวมไทยสร้างชาติทุกเขตก็จะได้ผมเป็นนายกรัฐมนตรีและอย่าลืมเลือกพรรครวมไทยสร้างชาติเบอร์ 22เลือกพรรครวมไทยสร้างชาติทั้ง2 ใบนะครับด้านนายธนกร วังบุญคงชนะรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติกำกับดูแลพื้นที่ภาคใต้เปิดเผยว่าได้ขอให้พลเอกประยุทธ์จัดทำคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาเนื่องจากได้รับข้อมูลจากผู้สมัครของพรรคในพื้นที่ภาคใต้ว่ามีผู้สมัครจากบางพรรคการเมืองนำกระแสความนิยมของพลเอกประยุทธ์ในภาคใต้มาหาเสียงหวังแบ่งคะแนนให้กับตัวเองด้วยการบอกประชาชนให้เลือกพรรครวมไทยสร้างชาติ แต่เลือกตัวเองเป็นสสเขตรถถังเดือดโดนแซกถอนชกเพราะกลัวซุปเปอร์เล็กถามกลับ5ล้านใครไม่อยากได้รถถังเดือดโดนแซกถอนชกเพราะกลัวซุปเปอร์เล็กถามกลับค่าตัว5ล้านใครไม่อยากได้เผยอาการบาดเจ็บยันต้องสมบูรณ์ชกรายการใหญ่หลังรถถังจิตเมืองนนท์ผู้ท้าชิงแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวท 125-135 ปอประกาศถอนตัวจากการแข่งขันเนื่องจากอาการบาดเจ็บชวดลงชิงเข็มขัดกับซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ในศึกวันไฟท์ไนท์8ในวันเสาร์ที่25 มีนาคม 66นี้ต่อมาในสังคมออนไลน์ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการถอนชกในไฟท์นี้ของรถถังส่วนหนึ่งเห็นว่าการถอนชกไฟท์นี้ของรถถังเนื่องจากกลัวและต้องการหนีซุปเปอร์เล็กรถถังเจ็บถอนด่วนชวดชิงเข็มขัดคิกบ็อกซิ่งมินิทีเสียบแทนล่าสุดรถถังเปิดใจถึงเรื่องดังกล่าวผ่านเพจมวยเด็ด789ระบุว่าอาการบาดเจ็บเกิดจากเร่งลงนวมกับแสงอาทิตย์ลูกทรายกองดินเยอะมากทำให้บริเวณก้นกบเกิดกระดูกทับเส้นอย่างแรงเพราะไฟนี้ต่อยคิกบ็อกซิ่งเลยเน้นการชกแบบสากลพอเร่งแล้วฝืนทำให้มีอาการบาดเจ็บกินยาก็ยังไม่ดีขึ้นเวลาถ่ายเหมือนมีอาการเสียดแทงขึ้นมาในท้องก่อนวันแต่งงานบอกกับแฟนว่าพี่ไม่ไหวแล้วขณะหายใจยังเสียดแทงขึ้นมาเลยไปหาหมอแล้วให้หยุดใช้งาน2 สัปดาห์รถถังเผยว่าอาการเกิดก่อนแต่งงานเพราะเร่งซ้อมฝืนตัวเองเกินไปฝืนจนเจ็บหนักมากถือเป็นครั้งแรกที่มีอาการบาดเจ็บไฟท์นี้ถือว่าเป็นไฟท์สำคัญแต่อยากบอกคนที่คอมเมนต์ว่าหนีไม่อยากเจอกับซุปเปอร์เล็กขอบอกตรงๆว่าผมไม่เคยหนีถ้าผมกลัวหรือหนีอยากบอกว่าค่าตัวผม 4-5 ล้านจะหนีทำไมถ้าผมไม่เจ็บผมไม่หนีหรอกครับแต่ผมเจ็บจริงๆถ้าเจ็บแล้วไปขึ้นชกรายการเขาจะเสียท่าไม่สมบูรณ์แบบเพราะเขาเป็นรายการระดับโลกทุกอย่างต้องสมบูรณ์จริงๆใครบ้างถ้าทำงานแล้วเงินอยู่ตรงหน้า5 ล้านแล้วจู่ๆไม่อยากเอามันไม่ใช่เงินอยู่ต่อหน้าเป็นใครก็อยากทำที่ทุกคนคิดว่าหนีไม่หนีหรอกครับได้เจอแน่นอนรอแค่เวลาเท่านั้นเองการซ้อมมันผิดพลาดกันได้เพราะไฟนี้เน้นลงนวมสากลจนบาดเจ็บรถถังระบุ